ยอดถล่มทลายคือยืนไม่ได้พักเลยเพิ่งฟื้นกัน2วันถูกต้องค่ะแล้วก็มีหลายๆคนในวงการบันเทิงที่ก็ยังมีควันหลงอัปเดตจากความหวานกันอยู่ถูกต้องโดยเฉพาะคู่นี้คู่รักต่างวัยคุณแอฟทักษะอ่อนแล้วก็นนกุลจะบอกว่ามีภาพตอนเช้าตอนแรกทุกคนตกอกตกใจขอมั่นหรอขอแต่งงานกันหรอเพราะว่าเป็นภาพที่คุณแอฟใส่ชุดแต่งงานฝ่ายชายก็ใส่สูทขาวแล้วมีการถ่ายแล้วคุกเข่าแล้วเอามือออกมาสวมแหวนเอ้ยยังไงหลายๆคนงงเอ๊ะวันวาเลนไทน์เลยเหรอยังไงเนี่ยคิดกันไว้แบบว่าว่าใช่ต้องใช่แน่ๆในที่สุดช่วงสายๆตกม้าตายกันหมดน้องแอร์นั่นน่ะสิคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมขามันคือภาพจากซีรีส์ของเขาถูกต้องแล้วเขาก็เลยถือโอกาสนี้ทำเป็นคอนเทนต์ต้อนรับวันวาเลนไทน์อันนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการขอแต่งงานแต่อย่างใดแต่เขามองกันเบื้องหลังบอกว่าฉากเนี้ยมีคู่เข่าแต่ไม่มีสวมแหวนนะเหมือนอันนี้นนท์กุลเขาทำคอนเทนต์เออเพิ่มสวมแหวนเข้าไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้อยากรู้เลยนะจริงๆอันเนี้ยซีรีส์เนี้ยเขาถ่ายทำกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนานแล้วจบแล้วถ่ายจบไปนานมากแล้วด้วยแล้วก็รอคิวออนแอร์เพิ่งมาได้ออนแอร์นี่แหละแต่ความหวานนอกจอน้องแอร์ยังคงอยู่จนบางทีอ่ะคนในโซเชียลเมาส์กันฉากนี้มันเหมือนชีวิตจริงเลยอันนี้มันคือชีวิตจริงหรือละครกันเนี่ยพี่แอฟก่อนหน้าวันวาเลนไทน์หนูมีโอกาสได้ดูนะซีรีส์เรื่องเนี้ยเป็นไงบ้างแล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันจิ้นอ่ะทำไมมันน่ารักอ่ะเฮ้ยดูแล้วขนลุกก็ดูรู้สึกแบบอินอ่ะแล้วยิ่งพอเราอายุมากขึ้นอ่ะเราจะคิดของมุมตามละครว่าแบบถ้ามีเด็กมาจีบแม่อยากเป็นยายอ่ะอยากเป็นพี่แอฟยายติดละครเรื่องนี้มากติดซีรีส์มากแล้วคนก็จะจิ้นตามถ้าเป็นฉันล่ะถ้าเป็นฉันล่ะฉันจะเซเยสหรือเซโนฟินโนแล้วก็ยังมีคลิปอีกนะคะก็คือช่วงเย็นวันนั้นค่ะมีการไปดินเนอร์แต่ว่าเป็นดินเนอร์วาเลนไทน์ที่ไม่ใช่ไป2ต่อ2คือมีน้องปีใหม่ไปด้วยก็คือไปฉลองกัน3คนแล้วคุณนนท์กุลตามภาพเลยก็มีดอกไม้ไปมอบให้ของแม่แอฟได้ดอกอะไรจ๊ะดอกกุหลาบสีชมพูช่อใหญ่มากแล้วส่วนน้องปีใหม่ก็ได้เป็นดอกทิวลิปสีชมพูแล้วก็ยังมีเค้กน่ารักน่ารักด้วยแล้วน้องปีใหม่ก็ซื้อแหวนให้แม่แอร์ให้แม่แอร์หลายๆคนบอกเอ๊ะแหวนอะไรแหวนอะไรนนท์กุลให้แหวนหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้แม่แอปบอกมาเองนะคะว่าน้องปีซื้อให้แม่เองพอคนเห็นภาพเนี่ยก็บอกว่าน่ารักจังเลยไปฉลองกัน3คนน่ะนะคะแล้วก็มีคนเดาไปต่างๆนานาถึงความหมายของดอกไม้เพราะจริงๆแล้วดอกไม้ความหมายแต่ละสีแต่ละชนิดมันก็ความหมายต่างกันใช่มั้ยน้องแอถูกต้องแล้วค่ะมันก็จะมีอย่างเช่นเด่นๆเลยก็คือกุหลาบอ่ะถ้าสีแดงมันก็คือความรักร้อนแรงสีขาวความรักบริสุทธิ์สีชมพูก็แบบหวานๆละมุนละไมใช่มั้ยถูกต้องสีเหลืองสีส้มนี่เหมือนเป็นแบบให้ผู้ใหญ่ด้วยความเคารพด้วยความเคารพเออดอก Forget Me Not นี่เคยได้ยินเหมือนกันอย่าลืมฉันดอกสีม่วงๆอ่ะบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นดอกเศร้าหรือเปล่านะเวลาให้กันแล้วแบบอย่าลืมฉันนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความทรงจำที่ดีอย่าลืมกันนะหรือว่าดอกทิวลิปที่น้องปีใหม่ได้หลายคนก็ไปเดาความหมายว่าเอ๊ะเป็นความรักที่แบบอบอุ่นหรือเปล่าความรักแบบว่าละมุนละไมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นนกุลเขาบอกมาเองเลยว่าจริงๆดอกทิวลิปเนี่ยนะที่ให้น้องปีเนี่ยเห็นว่าดอกมันกลมๆน่ารักดีจริงๆไม่ได้รู้ความหมายเห็นมันกลมๆน่ารักดีแล้วก็เนี่ยนะคะคอนเทนต์อันนี้เป็นไวรัลเลยนะแม่ตลกมากอ่ะใช่หนูว่าถึงกับแบบว่ากำลังขายของอยู่อ่ะแม่แล้วเห็นนนกุลโผล่เข้ามาหนูแบบฮะเขาทำอะไรกันอ่ะเดี๋ยวไปดูความแม่แอปหน่อยไหมว่าเป็นไงบ้างมีต้นฉบับไปดูป่ะไม่รู้อันนี้ไม่มีต้นฉบับเป็นไวรัลของต่างประเทศเอาไปดูกันก่อนค่ะพี่คิดว่าเสื้อผมเหม็นป่ะคิดว่าเสื้อผมเหม็นป่ะลองดมเสื้อผมเดิมลองดมเสื้อผมหน่อยไม่เหม็นถ้าเหม็นอาจจะได้กลิ่นเหรอมาไหนลองดมหน่อย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 ก็อยากเป็นแม่แอบกันหมดเลยอ่ะแล้วเชื่อป่ะพลิกบทแล้วถ้ามีแบบจุ๊บหน้าผากอ่ะเหมือนต้นฉบับซะหน่อยกรี๊ดสลบเลยนะคือขออนุญาตเท้าความให้คุณผู้ชมได้ฟังก่อนว่ามันมาจากไหนนี่จริงๆมันมาจากคลิปต้นฉบับอันนี้
คืออันเนี้ยด้านผู้ชายเนี่ยชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาก็แบบเหมือนเป็นฟิลเล่นบทเหมือนโดนกุนน่ะก็คือว่าดมเสื้อให้หน่อยสิเสื้อผมเหม็นไหมแล้วพอผู้หญิงมาดมปุ๊บเขาก็แอบจุ๊บเหม่งผู้หญิงแบบนี้คุณผู้ชมนนกุนเลยอยากจะเอาบ้างแต่ด้านเล่นกับแม่แอบเราก็ไม่บอกบทไงเดี๋ยวกลับไปเล่นกับสามีดีกว่าเอาเหรอเราเล่นแทนใช่ป่ะเออเล่นแทนเธอเสื้อลอยเหม็นไหมเออสามีก็เหม็นก็ไปอาบน้ำดิไม่ดมไม่ดมเหมือนกันไม่น่าจะโรแมนติกเฟลเลยได้แต่กลายเป็นตลกนะใช่กลายเป็นน่ารักตอนนนกุลหันมายิ้มให้กล้องแล้วแบบสงสัยไม่ได้แน่อย่างเงี้ยแล้วทุกคนจะมาเอ็นดูกับความแม่แอบอะคือแบบแม่ช็อตฟิลมากๆเลยนะคะซึ่งแม่แอบเนี่ยเขาก็ได้เปิดใจว่าคลิปที่เราเห็นเนี่ยนะก็คือเขาก็เคยเห็นมาตั้งนานแล้วแต่พอโดนเข้ากับตัวเองเนี่ยก็คือคิดไม่ทันไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเปล่าแต่หลายๆคนบอกว่าแม่แอบอยากให้มีเทคสองอะเอาใหม่ได้ไหมมันแบบว่าเอออยากเห็นนะเนาะอยากเห็นโมเมนต์แบบนั้นแม่แอบให้สัมภาษณ์ว่าถ้าจะมีเทคสองอะส่งบทมาให้อ่านก่อนนะต้องมีสคริปต์ด้วยไปฟังเสียงแม่แอบก่อนดีกว่ากับความกลุ้มกลิ่มในการสัมภาษณ์ครั้งนี้มากๆค่ะคุณผู้ชมตอนเห็นก็แบบโอ๊ยตัวเองเหมือนกันเอาจริงๆนะคะแอบเคยเห็นคลิปนี้แล้วแต่เวลามันโดนเองมันไม่ได้นึกถึงหรือเปล่าไหมคะก็นิดนึงค่ะแต่ว่ามันก็เป็นตัวเองมากไปหน่อยอะเนาะมีความเป็นตัวเองมากเลยคือแบบก็จะมีคนมาหาของอะไรตลอดเวลาแล้วก็แบบคือมันทำอันนี้อยู่อ่ะแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคถ้าอันนี้จะแก้ปัญหายังไงอ๋อก็อะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่าเทคสองเทคสองเหรอถ้าเทคสองก็ส่งบทไม่อ่านก่อนนะเตรียมตัวถูกจริงๆก็เป็นกิจกรรมที่เราก็ค่อนข้างทำกันบ่อยอยู่แล้วในการออกไปทานข้าวด้วยกันเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่แอฟไม่ได้คาดหวังเลยก็คือการมีดอกไม้ให้ปีใหม่เนี่ยแอฟรู้สึกว่าอันเนี้ยมันแบบน่ารักขอบคุณมากจริงๆค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่แอมไม่ได้บอกแล้วเขาทำเองอันนี้เป็นจุดที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจมากจริงๆค่ะการที่มีดอกไม้อีกช่อหนึ่งเพื่อปีใหม่โดยเฉพาะแล้วเมื่อวานคือคะแนนเพิ่มเลยแน่นอนแน่นอนนะแอมรู้สึกว่าโอเคการทานข้าวเอาถ้าพูดตรงๆคือจะไปเดทจะไปสวีทอะไรกันนะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกินความคาดหวังของเราแต่ว่าในความที่มีปีใหม่ไปด้วยเราแฮปปี้กันทุกคนมันยิ่งรู้สึกพิเศษน่ารักยิ้มหวานเนาะเมื่อกี้เราแอบมองกันอะว่าแม่แอบดูแบบดูพูดเก่งอะดูแบบดูสดชื่นขึ้นอะบอกไม่ถูกดูเป็นคนพูดเร็วขึ้นเออถ้าเมาส์อย่างนี้นะปกติก็จะแบบว่าเชื่อช้าเนิบๆแต่ดูรู้สึกว่าพอมีความสุขมากขึ้นอะการสัมภาษณ์เอ่ยอมยิ้มตลอดเวลาแล้วคำพูดอะเร็วขึ้นใช่ใช่ดูสดชื่นอะใช่มันสดชื่นขึ้นจริงๆเป็นเราแล้วก็สดชื่นแล้วตั้งเอ้ยคือแม่แอมเขาก็บอกว่าเออวันวาเลนไทน์ครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนการฉลองกันเป็นทีมมันเหมือนทีมแหละก็คือจริงๆจะไปเดทกัน2คนก็ทำได้แต่เมื่อมีน้องปีด้วยอะก็แบบพิเศษมากขึ้นและที่คุณแอบประทับใจและให้คะแนนชนนในปีนี้ก็คือนนกุลคุณนนกุลก็คือในการเอาดอกไม้ให้นนปีใหม่เออน่ารักฟังฝั่งคุณแอบไปแล้วมาฟังฝั่งนนกุลบ้างนะเออเขาให้สัมภาษณ์แบบสดๆร้อนๆกับตกบันเทิงเหมือนกันนะคะว่าจริงๆที่ผ่านมาเขาเป็นตัวแทนคนโสดมาโดยตลอดนะเพราะเขาไม่มีแฟนแล้วเขาจะชอบทำแบบรูปภาพหรือคำว่าเรียกอะไรสเตตัสอ่ะคนโสดอ่ะเหมือนใช่คนมีคู่อะไรอย่างเงี้ยมาตลอดเลยแต่ปีนี้ไม่เหมือนเดิมนั่นน่ะสิมีพี่แอฟก็มาในชีวิตแล้วโอ้ยอยากไปฟังได้ไหมอ่ะ ได้ค่ะหรือเราจะต้องเล่าก่อนหรืออยากให้ไปฟังนนกุลก่อนก็อยากให้ฟังนนกุลเลยนะเดี๋ยวเราค่อยมาเมากันต่อได้ค่ะไปฟังกันค่ะปกติวันวาเลนไทน์ผมจะไม่มีใครไปกินข้าวนะครับก็ถึงแซวชาวบ้านไปทั่วนะครับผมแต่ปีนี้มันก็ได้ลองทำในสิ่งที่แซวคนอื่นไปทั่วแล้วรู้สึกว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่แฮปปี้ดีครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันต้องสองคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเป็นพี่เขาเนาะคือพี่เขาก็มีน้องปีด้วยคือผมก็แค่รู้สึกว่าคือผมไม่รู้หรอกว่าความคิดน้องปีเขาอาจจะไม่ได้คิดมากอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าตัวผมมาแค่รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นปีแรกด้วยแหละมั้งผมก็เลยเอ่ยปากบอกไปว่าเออเดี๋ยวให้น้องปีมากินข้าวด้วยกันก็ได้นะอย่างน้อยที่สุดก็ในปีนี้ปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ตอนนั้นเราคุยโทรศัพท์กันผมก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาพี่เขาดีใจอะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็น้ำเสียงก็ยิ้มครับผมว่าสิ่งนี้น้องปีไม่ใช่รายละเอียดเล็กๆเลยนะผมว่ามันเป็นรายละเอียดที่ใหญ่มากๆคือผมมองว่าต่อให้ไม่ใช่ผมอะผมว่า
ผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะทำเหมือนผมนะครับสมมุติเราชวนน้องปีมานั่งกินข้าวด้วยแล้วเราจะให้ดอกไม้แต่กับพี่เขามันก็ไม่ใช่ผมก็เลยมันอย่างนั้นมากกว่าครับผมไม่ได้เป็นคนรู้เรื่องความหมายดอกไม้อะไรนะผมแค่รู้สึกว่าผมดูทรงดอกไม้เลยดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเอาตรงๆผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชื่อดอกอะ ผมรู้สึกว่าทรงมันน่ารักดีน่าจะเหมาะกับเด็กเราก็ซื้อแค่นั้นเองไม่ได้คิดถึงว่ามันความหมายว่าอะไรหรือชื่อดอกไม้ว่าอะไรเลยครับเหล่านี้มันคือเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับอ๋อแต่ว่าเซอร์ไพรส์นี่ก็แอบอยากให้เซอร์ไพรส์เล็กๆแล้วเล็กๆนิดหน่อยครับกินข้าวเสร็จปุ๊บพอขอของหวานปุ๊บก็ค่อยให้เอาดอกไม้กับเค้กมาให้ อะไรอย่างเงี้ยสีหน้าเขาเป็นยังไงครับตอนที่เขาได้เห็นช่อสองช่อนั้นน้องปีเขาก็เซอร์ไพรส์ครับน้องปีเขาบอกว่า oh you have a flower for me too อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็รู้สึกชื่นใจน่ารักเนาะชัดเจนอ่ะตอนนี้เราได้ติดตามมันแบบว่าไม่ต้องกักแล้วเนาะใช่เอ๊ะอันนี้เราไปสัมภาษณ์ที่ไหนเนี่ยดูเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยพี่ดูเหมือนเป็นกองถ่ายอะไรสักอย่างหนังบุกไปที่กองเขาเลยเหรอหนังซีรีส์บุกไปสัมภาษณ์ที่กองเลยคุณของผู้ชายดำมาย้อนความสัมพันธ์ของนนกุลกันหน่อยไหมค่ะเขาบอกว่าก็เป็นอะไรที่พิเศษเขาบอกว่าตอนที่ชวนไปดินเนอร์วาเลนไทน์ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะชวนปีใหม่ไปด้วยก็เอ่ยกับคุณแอฟบอกว่าเอาน้องปีใหม่ไปด้วยนะเขาบอกว่าเขาจับได้จากน้ำเสียงคุณแอฟเลยว่าเหมือนพูดไปยิ้มไปว่าดีใจที่ชวนปีใหม่ไปด้วยโอ้ยน่ารักเนาะเป็นคนแบบดีเทลอ่ะรายละเอียดเนาะจริงก็โอ้ยเนี่ยอยากเป็นแม่แอฟเลยอ่ะใจฟูแบบตามเขาไปเลยอ่ะของเราก็ไม่ธรรมดาคุณไอ้นี่ก็หล่อเสมอต้นเสมอปลายแม่ก็ไปส่องอยู่บ่อยๆลูกจ๋าแล้วก็พูดถึงเรื่องดอกไม้หลายคนก็ไปตีความว่าเอ้ยตั้งใจให้ดอกทิวลิปเพราะว่ามีความหมายอะไรหรือเปล่านนกุลบอกแล้วยังไม่รู้เลยมันคือดอกอะไรแต่เห็นว่ามันกลมๆกระปุกกระปุกน่ารักเหมาะกับเด็กจริงๆปีนี้มีคนสั่งทิวลิปเยอะแม่มันสวยนะมันน่ารักคือฟอร์มมันจะเก๋ๆเน้นมินิมอลไม่จำเป็นจะต้องใหญ่รู้ไหมเพราะดอกมันฟอร์มมันคือน่ารักน่ารักดูเป็นธรรมชาติก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดอกที่หลายๆคนสั่งกันเยอะในปีวันนี้ก็ชอบเมื่อก่อนเป็นคนชอบดอกทิวลิปสีขาวมากให้จัดเป็นออกกับขาวเขียวน้ำตาลไปดูแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วเพิ่งรู้ตัวเองว่าตัวเองแพ้ดอกทิวลิปฮะจริงหรอแม่จะแบบน้ำตาลพออยู่ใกล้ๆแบบเฮ้ยยิ่งเวลาเขาบานเต็มที่เรากลิ่นกลิ่นหอมเรารู้สึกว่าเราชอบนะแต่แบบฉันเป็นอะไรอ่ะหนูเอาดอกอะไรไปให้แม่หรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยต้องคลอดลูกหนูก็จัดไปกระเช้าใหญ่เหมือนกันนะถูกต้องเอามาเถอะอยู่ได้แม่ได้หมดเออแต่ก็ยินดีรอดูแบบว่าความสุขงอมของคู่นี้ไปเรื่อยๆดีใจด้วยอ่ะเพราะว่าจำได้เข้าวงการใหม่ๆนะก็มีโอกาสได้เล่นละครที่มีบี้สุกฤตแล้วก็คุณแอฟทักษะออนเป็นพระนางคู่กันพระจันทร์สีรุ้งก็มีโอกาสได้เล่นอยู่กับคุณแอฟแล้วก็วนิดาที่อยู่ด้วยกันเป็นไงบ้างน่ารักก็เป็นแบบนี้เลยบางคนจะชอบมาว่าแบบเขาเป็นอย่างนี้จริงไหมเขาพูดช้าเขาไม่พูดหยาบจริงไหมจริตเขาเป็นอย่างนี้จริงไหมจริงในชีวิตจริงไม่มี5432เขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนแบบครอบครัวเขามาเป็นอย่างนี้อ่ะใช่เคยไปทำร้ายเขาด้วยเคยแบบว่าแม่ลองฝึกพูดคำหยาบเออเหมือนไฟไหม้แล้วต้องตะโกนอ่ะเอาไหมเป็นไงไฟไหม้ค่ะหรอใครช่วยแม่หรอกแล้วก็เลยหลังจากนั้นมีโอกาสได้เจอก็คุยกันมาตลอดแต่แอลว่าตั้งแต่เนี่ยเขามีแบบตั้งแต่มีข่าวมีความกุ๊กกิ๊กอะไรใดๆเนี่ยนะกับน้องนนกุลเนี่ยนะแอลรู้สึกว่าเราได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพี่แอฟเยอะขึ้นแล้วนนกุลก็เป็นคนเวลาให้สัมภาษณ์ไม่ค่อยกักเวลาถามว่าประทับใจอะไรหรือชอบอะไรก็บางทีเขาก็จะให้สัมภาษณ์แบบผมชอบมุมที่ผมได้เห็นเขาแค่คนเดียวอะมันจะมีบางเสียงที่พี่แอฟเวลาง้อเวลางอนจะมีระดับเสียงเลเวลอีกแบบนึงที่คนอื่นไม่สามารถเห็นแต่เขาได้ยินแค่คนเดียวแล้วเขาชอบเสียงนั้นมากผู้ชมใจฟูตามปะล่ะใจฟูอ่ะแล้วเราเชื่อว่าไม่ว่าความรักครั้งนี้จะเป็นรักต่างวัยหรืออะไรก็ตามจริงๆถ้าแม่แอบเจอคนที่สามารถให้กำลังใจอ่ะแล้วคนมีลูกแล้วเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วถ้ามีคนคนนึงที่เข้ามาแล้วรักเขาจริงๆจากใจจริงโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรอ่ะเขาก็จะเป็น Happy, ความสุขแบบนี้เหมือนกันแหละยินดีด้วยจริงๆแล้วก็ยินดีแล้วเราก็จะฟินด้วยพอเป็นนนกุลเราก็จะอย่าหยุดถ่ายคอนเทนต์นะคะมีให้เราดูเรื่อยๆนะเราชอบใช่ค่ะเนาะ